ประเทศเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับผมให้บริการเรือสปีดโบ๊ทข้ามเกาะครับพิสารออกทะเลทุกวันอาทิตย์นึงก็ไปมันทั้ง7วันแหละครับปีนึงผมว่าก็365วันแหละครับคือมันประหยัดนะครับไปเกาะล้านทริปนึงระยะทางประมาณ20กิโลไปกลับนะครับใช้เครื่องยี่ห้ออื่นก็ประมาณ35ลิตรแต่ผมมาใช้ Mercury Sea Pro เนี่ยไม่เกิน23ลิตรต่อให้คลื่นลมแรงขนาดไหนก็ไม่เคยเกิน25ลิตรและผมสังเกตนะครับพอวิ่งยาวๆวิ่งไกลยิ่งประหยัดขึ้นตอนบรรทุกหนักก็ไม่จำเป็นต้องใช้รอบเครื่องยนต์ถึงสูงปกติมีผู้โดยสาร10กว่าคนก็วิ่งอยู่ประมาณไม่เกิน 4,000 รอบโดดขึ้นมาเป็น 20-25 คนเราก็ใช้รอบอยู่ไม่เกิน 4,200-4,300 รอบดูเหมือนรอบท็อปมันจะดีกว่าไม่ต้องกดแม็กซิมัมเหมือนเครื่องยี่ห้ออื่นเลยครับสิ่งที่พอใจที่สุดนะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องความทนทานของเครื่องยนต์แล้วก็ตอบโจทย์ตอบการใช้งานของเราในทุกๆวันคือประหยัดน้ำมันบรรทุกดีเครื่องยนต์รอบไม่สูงมากความเร็วก็ได้เหมือนเครื่องยนต์ทั่วไปถ้าซื้อเครื่องอีกต้องเป็น Mercury แน่นอนครับยืนยัน